สวัสดีครับท่านครับท่านครับผมยุทธภูมิรามวงศ์นะฮะวันนี้รายการเราขานงานชาวบ้านพะเยาทีวีชุมชนนะครับผมลงมาพื้นที่ตีนี่นะครับตีนี่ก็คือชุมชนบ้านตั้มพะแลหมู่ที่11ตำบลบ้านตั้มอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับท่านครับชุมชนแห่งนี้ผมมาที่นี่เพื่อที่จะมาพิสูจน์ด้วยสายตาของตัวเองว่าชุมชนแห่งนี้ตามที่เราขานคนว่าเป็นชุมชนดีเด่นโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับระดับจังหวัดเรื่องชุมชนปลอดขยะหรือว่าซีโรเวสหรือชุมชนที่มีการบริหารจัดการขยะอย่างดียิ่งยอดเยี่ยมเป็นตัวอย่างได้จนได้รับรางวัลในระดับจังหวัดนะครับนอกจากเรื่องขยะแล้วนะฮะชุมชนแห่งนี้ยังมีกิจกรรมแหมล้าอย่างนะครับที่เป็นต้นแบบที่ดีสร้างให้เกิดการร่วมมือความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำวัสดุเหลือใช้มาเป็นอาหารสัตว์ผลิตอาหารสัตว์การปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงผักต่างๆและก็การสร้างส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนนะครับและก็ยังมีกิจกรรมแหมลายกิจกรรมนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะครับผมขอพาท่านไปชมกิจกรรมของบ้านตั้มพะแลแห่งนี้ครับเชิญครับครับบ้านตั้มพะแลหมู่11นี่ก็มีประชากรอยู่904คนนะครับมีอยู่273คนเรือนครับแล้วก็อาชีพก็มีการทําเกษตรรับจ้างทั่วไปส่วนมากจะทําการเกษตรครับทํานานะครับก็รับจ้างทั่วไปก็เป็นอาชีพรองนะครับส่วนมากก็ทําไร่ทําสวน3อย่าง3อาชีพนะครับแต่เฮาบ้านเฮาก็สามารถสร้างอาชีพได้ด้วยการทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็ตามร้อยพ่อครับครับประวัติและความเป็นมาข้อมูลทั่วไปของบ้านตั้มพะแลประหลวงอรุณอ้อยหวานเปิ้นได้เล่าให้ฟังพอคร่าวๆนะครับท่านครับผมขอเสริมเรื่องประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านตั้มพะแลน้อยนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อปี2436เจ้าบ้านได้อพยพเข้ามาอยู่ที่แห่งใหม่คือที่บ้านตั้มพะแลนี้เพราะเห็นว่าเป็นทำเลที่ดีมีลำน้ำสายลักอุดมสมบูรณ์ตลอดปีมีพื้นที่กว้างขวางสามารถขยายและพัฒนาความเจริญเติบโตได้มากแล้วก็ที่สำคัญก็มีทรัพยากรที่ทำกินอย่างบ่อลู่บ่อหูจักหมดสิ้นนะฮะมีทรัพยากรล้ำค่าเยอะแยะไปหมดนะครับทุนทางสังคมทุนทางธรรมชาตินะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนคนแรกที่อพยพย้ายมาจากจังหวัดลำปางก็คือว่าขุนตั้มนะครับซึ่งพี่น้องส่วนใหญ่ที่อพยพมาจากลำปางก็มาจากลำปางหลวงบางส่วนก็มาจากพื้นที่ของจังหวัดแพร่นะครับที่มาของจื่อหมู่บ้านท่านคงจะอยากรู้ว่าบ้านตั้มพะแลจะได้ถึงห้องว่าบ้านตั้มพะแลนะครับก็เพราะว่าคนในสมัยก่อนเราฟังว่ามีพระพุทธรูปที่วัดภายในวัดภายในหมู่บ้านเนี่ยครับพระพุทธรูปจะมีลักษณะสวยงามมากมีพระจักขุก็คือมีตาเหมือนกับแลดูผู้ที่มาทำบุญที่วัดนะครับหมายความว่าพระพุทธรูปองค์เป็นประธานนะครับจะมีจะชำเลืองหรือว่าแลดูแลชำเลืองตาแลดูคนตีมาทำบุญที่วัดชาวบ้านจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าตั้มพระแลคือพระแลตานั่นเองชำเลืองตาพอพี่น้องชาวบ้านเองนะครับโดยมีนายพรหมเสนเป็นผู้นำในการจัดตั้งหมู่บ้านโดยได้จัดตั้งวัดสร้างวัดตั้มพะแลขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2405นะครับก็เหมือนมาแล้วนะครับอันนี้ก็เราเสริมประหลวงน้อยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเอาไปฮู้จักกับกิจกรรมดีเด่นของหมู่บ้านตั้มพะแลกันดีกว่านะฮะผมได้รับเชิญและรับเกียรติจากประหลวงอดุลแล้วก็แม่หลวงพักพรนะครับแม่หลวงจิ้งหรีดนะฮะพาไปเยี่ยมชมกิจกรรมของชุมชนนะครับก็ได้มาที่ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนบ้านตั้มพะแลเปิ้นมีการจัดนิทรรศการมีบริการเอกสารหนังสือองค์ความรู้ต่างๆพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในสมัยที่มาเยี่ยมราษฎรฝ่ายตั้มที่วันที่24กุมภาพันธ์ที่2524ที่ผ่านมาเป็นโครงการพระราชดำริโดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับก็ศูนย์การเรียนรู้ที่ผมได้ไปแอลนี่นะครับก็มีฐานเรียนรู้ต่างๆให้เยาวชนผู้ที่สนใจได้ไปศึกษาเรียนรู้เป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน
ลูกฝังจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนส่งเสริมเรื่องการออมทรัพย์ขยะปลูกฝังเพื่อคนใจเวลาว่างเกิดประโยชน์แล้วก็มีฐานเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมเองได้ไปเห็นกับตามาแล้วนะครับต้องบอกว่าเยี่ยมจริงๆขอตบมือดังๆครับประหลวงแม่หลวงแล้วก็พี่น้องชาวบ้านทำพะแลตวยตรงนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.นะครับของเกษตรทฤษฎีใหม่โดยที่ดินแปลงนี้ก็เป็นแปลงสาธิตของเกษตรทฤษฎีใหม่ครับมีกิจกรรมหนึ่งก็คือเสริมสร้างเครื่องชาวบ้านนะครับช่วยลดต้นทุนการผลิตและการผลิตปุ๋ยใจเองและก็สร้างรายได้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชไล่สารพิษและน้ำทำน้ำมักต่างๆนะครับทั้งยาฆ่าแมลงจากสารที่เขาบัดใจสารพิษนะครับเกี่ยวกับการทำไตโคนามาตัวนี้นะครับเพื่อฉีดพ่นไล่ฆ่าล้าเชื้อราของโรคเข้าตัวนี้นะครับเป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรทฤษฎีใหม่ครับจุดนี้คือเป็นจุดคัดแยกขยะของบ้านตั้มพะแล้นะครับขยะที่รีไซเคิลได้จากการแลกของเก่าในวันผู้สูงอายุแล้วก็ในบ้านนะครับจะนำรถขยะจากกองทุนมาจุดนี้แล้วก็มาคัดแยกเพื่อสร้างราคาจากของที่มันถ้าเป็นราคาร่วมกันมันจำได้ราคาครับแต่ว่าถ้าเขาแยกเป็นยางแล้วมันจะมีราคามูลค่าเพิ่มขึ้นครับเพื่อไว้แหลกใครในรอบต่อไปนะครับของเดือนหน้าครับครับเดิมสภาพขยะของหมู่บ้านน้ำตั้มแล้ว11เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยครับเขาเอาไปขวางตั้งในป่าครับแต่ตอนนี้ที่คุณหมายบ้านได้รับโครงการจากทางเทศบาลและแนะนำทางอำเภอนะครับก็มีการแหลกใครในรูปของการแหลกขยะทำให้เจ้าบ้านนะครับหันมาเอาขยะที่ว่าเป็นถุงเซลล์เป็นถุงแบบนี้นะครับก็เขาก็สามารถมาแลกใครที่เป็นมูลค่าได้แล้วก็เป็นน้ำมันเก่าอันนั้นที่ว่าเขาบ่สามารถที่จะทำร้ายได้ก็มาแลกกับกลุ่มขยะนะครับของบ้านตั้มแผลนะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับเนาะติดสร้างปัญหาก็คือการเอาไปทิ้งในป่าครับแต่ตอนนี้ก็สร้างนิสัยใหม่กับบ้านตั้มแผลแล้วก็นำขยะเพิ่มมูลค่าแล้วก็ได้เป็นของที่เขาใจเขากินได้นะครับว่าจะเป็นใครหรือว่าเขาอ้อมเป็นธนาคารแล้วก็ตอนนี้กำลังมองเป็นธนาคารในปีก็จะมีสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุอย่างหลายๆอย่างครับทางชุมชนได้มีมตินะครับเกี่ยวกับโครงการประชารัฐของกองทุนเงินล้านนะครับหมู่บ้านละ500,000หมู่บ้านอื่นเอาไปทำหลายๆอย่างครับยังเช่นลงน้ำทำปุ๋ยแต่หมู่บ้านตั้มพะแล้มุสเวตเล็งเห็นเรื่องขยะเป็นเรื่องสำคัญของโลกนะครับโดยเขาเป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยอยากจะทำจุดนี้ให้ช่วยโลกได้กับโดยการประชุมกันกับมีการประชาคมทำซื่อเตาเผาขยะและมลพิษซึ่งหนึ่งที่เขาสามารถกับจัดได้คือแทมเพิลและอีกส่วนหนึ่งที่เขาได้มาก็คือเอามาแยกแล้วเขาขายให้กับเป็นสวัสดิการกับแม่บ้านนะครับ 30% แล้วเข้ากองทุนเนี่ย 10% เป็นการทำงาน 70% ครับส่วนที่กับจัดบ่ได้แต่ๆเขาก็เอาไว้ทำปุ๋ยครับอย่างเช่นเอาไว้แจกเจ้าบ้านเวลาสิ้นปีครับหลังจากที่เขาได้เข้าร่วมนะครับกับโครงการเกี่ยวกับขยะขยะนะครับก็ได้นำหมู่บ้านนะครับเข้าประกวดก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการบริหารจัดการขยะระดับจังหวัดครับได้รางวัลชนะเลิศเป็นหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดอันดับหนึ่งครับของจังหวัดเฮานะครับครับบ้านตั้มพะแล้มุ่ง 11ครับกะดำเนินโครงการตามร้อยพอนะครับเศรษฐกิจพอเพียงตั้งหน้าบ้านนะครับก็จะมีการปลูกผักพืชผักสวนครัวไว้กินเองและกะทำเป็นอาชีพเสริมนะครับส่วนแม่บ้านก็จะนำผักที่เขาปลูกปอสารนั้นไปขายที่ในโรงพยาบาลตัวเองแล้วก็นำมาทำสมุนไพรแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของหมู่บ้านครับครับส่วนจุดนี้ก็เป็นจุดไส้เดือนนะครับพันเอเอฟที่เอาไว้ทำปุ๋ยไว้ใจเองของในครัวเรือนแล้วก็ของหมู่บ้านนะครับเป็นปุ๋ยไส้เดือนพันเอเอฟตีว่าเขาใจมูลสัตว์นะครับมูลขี้หัวถึงเป็นแบดดิ้งนะครับเพื่อใจเป็นอาหารของไส้เดือนนะครับแล้วก็เวลาถ้ามันกินเต็มแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นมูลไส้เดือนตีไว้คือเฮาหล่อนเอาตัวมันก็กิโล1,000กว่าบาทนะครับส่วนมูลนี่ก็โลละ20บาทนะครับแต่เฮาเจ้าบ้านนี่ตอนนี้กำลังขยายเจ้าบ้านไปเพาะพันธุ์แล้วก็ทำไว้ใจในครัวเรือนครับมันจะทำให้ดินหล่วนซุยด้วยครับอันนี้กับประโยชน์ของปุ๋ยไส้เดือนนะครับพันธุ์ AF ครับไส้เดือนนี่เป็นพันธุ์ AF นะครับตีว่าใจไล่ระเบิดดินนะครับดินเป็นดินเหนียวสามารถทำให้เป็นดินล้วนได้นะครับที่ว่าเขาตามร้อยพ่อคือพ่ออยากให้เขา
ในทู่เรื่องดินก็เลยศึกษาเรื่องตัวนี้นะครับตามร้อยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตัวนี้นะครับเจ้าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องอบสมุนไพรในชุมชนนะเจ้ามีสมาชิกอยู่ทั้งหมด100กว่าครัวเรือนที่มาช่วยกันในการออมเพื่อมันเป็นกลุ่มสมุนไพรตรงนี้นะเจ้าใจทุนในชุมชนร่วมกันเจ้าส่วนตัวนี้คือส่งเสริมการใจสมุนไพรตัวนี้คือเรื่องของสุขภาพนะเจ้าในชุมชนเนี่ยจะมีหุ่นอยู่หุ่นละ100บาทนะเจ้ามีร่วมกันอยู่100กว่าหุ่นเพื่อว่าเอามาแบ่งกันปันผลในแหมน้อยเนาะเจ้าแล้วก็แบ่งปันเรื่องของสุขภาพตัวเนาะเจ้าในส่วนนี้นี่ก็คือว่าร่วมกันมีอสมมาช่วยเป็นการเข้าเวรเนาะเจ้าในการดูแลเกี่ยวกับเปิ่นอบสมุนไพรเนาะเจ้าในการอบสมุนไพรนี่จะมีการวัดความดันก่อนแล้วก็เฮืออบอยู่10นาทีเนาะเจ้าในการเป็นสมาชิกนี่เดือนละ100บาทเนาะเจ้าสามารถเข้าอบได้ทุกวันวันละ10นาทีเนาะเจ้าหรือว่าจะมาเป็นข้างละแค่20บาทเจ้าเพื่อส่งเสริมในการใช้สมุนไพรและกับสุขภาพของคนในชุมชนเจ้าเจ้านี่ก็จะเป็นห้องทำผลิตภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์เจ้าเกี่ยวกับสมุนไพรเจ้าส่วนนี้ของผลิตภัณฑ์ของสมุนไพรในชุมชนก็จะมีเรื่องของยามองกุหลาบเจ้ายามองกุหลาบตัวนี้สกัดจากดอกกุหลาบจริงๆเจ้าสกัดเองเจ้าช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายและกับช่วยในเรื่องของการนวดเจ้าสำหรับเจ้านะเจ้าเป็นราษฎรในชุมชนคนหนึ่งนะเจ้าที่มีความประทับใจในหมู่บ้านนะเจ้าในชุมชนแห่งนี้นะเจ้าในความประทับใจคือการรวมมือรวมใจของเปิ้นนะเจ้าในการทำงานทุกๆอย่างเปิ้นจะช่วยเหลือเขาตลอดนะเจ้าและกับผู้นำกับมีความเปิ้นห้องว่ามีการฮักนะเจ้าเปิ้นห้องว่าเขาจะบ่ใจคำผู้นำเนี่ยเปิ้นจะบ่ใจคำสั่งกับลูกน้องนะเจ้าเปิ้นจะฮื้อความร่วมมือเปิ้นฮื้อเฮาเนี่ยมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชุมชนนะเจ้าทุกๆอย่างและกะแม่บ้านนะเจ้าอสมทุกอย่างเป็นคนที่ร่วมมือดีในชุมชนนะเจ้าชุมชนแห่งนี้ถือว่ามีความรักกันนะเจ้ามีความสามัคคีเลยเนี่ยฮื้อชุมชนแห่งนี้สามารถพัฒนาไปได้และก็สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนเจ้าครับที่ผ่านมาชุมชนบ้านตำพะแลนะครับได้รับรางวัลที่เด่นหลายรางวัลครับว่าจะเป็นรางวัลเกี่ยวกับด้านกำจัดขยะระดับจังหวัดหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนะครับในปี58หมู่บ้านกมที่เด่นนะครับในปี58นะครับแล้วก็หมู่บ้านที่เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์นะครับเป็นจุดสาธิตของแอลกอฮอล์สสสนะครับก็เป็นจุดที่ว่าเป็นมาดูงานนะครับตลอดของบ้านตำพะแลของตำบลบ้านตำครับแต่จะได้บังคับท่านครับได้หู้ได้หันว่าชุมชนแห่งนี้เปิ้นบ่ใจธรรมดาทีเดียวนะครับถือว่าเป็นต้นแบบที่ดีนะฮะเฮาจะน่าหมู่เฮาน่าจะตบมือดังๆแล้วก็ยกนิ้วฮือเลยนะฮะบ้านตำพะแลงนี่นะครับดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ถือว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่คำสอนของในหลวงเนี่ยถือว่าเป็นยาเม็ดเอกทีเดียวนะครับท่านครับเพราะจะทำให้ครัวเรือนในชุมชนเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็พึ่งตัวเองได้แล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการรวมกลุ่มรวมก้อนกันตัวนะฮะถือว่าชุมชนแห่งนี้ภายใต้การนำของผู้หลงบ้านนี่ผมว่าสุดยอดที่แท้นะครับวันนี้รายการเราขานงานเจ้าบ้านพะเยาทีวีชุมชนก็จบลงแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเฮาป้ากันใหม่นะครับกับกิจกรรมดีๆใจอี้นะครับผมยุทธภูมิลำวงรายงานจากบ้านตั้มพะแลครับผมสวัสดีครับ